พระเจ้าอยากปฏิบัติตามหน้าที่พลเมืองพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในส่วนของทางนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธที่จะดำเนินการนะครับก็มีผู้ประกอบการร่วมด้วยนะครับทางชุมชนที่อยู่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมพิธีกับเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงจุดหนึ่งนะครับที่เป็นวันที่เราดำเนินการกันจริงๆแล้วเนี่ยทางมาตรพุทธคอมเพล็กซ์นะครับก็เราประกอบไปด้วย3หน่วยงานนะครับซึ่งประกอบไปด้วยท่าเรืออุตสาหกรรมมาตรพุทธด้วยนะครับนิคมอุตสาหกรรมมาตรพุทธด้วยแล้วก็ประกอบไปด้วยนิคมร่วมอุตสาหกรรมนะครับมีนิคม IL นิคมเอเชียนะครับนิคมเหมราชตะวันออกนิคมผาแดงนะครับก็ดำเนินการร่วมกันทั้งหมดครับแต่ว่าทั้ง2แห่งที่ได้กล่าวถึงมานะครับก็คือทางนิคมร่วมดำเนินการกับทางท่าเรืออุตสาหกรรมมาตรพุทธเนี่ยเมื่อวานเขาได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับแต่เราจะมีพิธีรวมกันอีกครั้งหนึ่งวันสถาปนาการนิคมนะครับซึ่งกำลังจะถึงวันที่13ธันวาคมนี้นะครับก็เป็นพิธีใหญ่นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเขาจะดำเนินการนะครับเพื่อที่จะตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่9ซึ่งท่านทรงมีพระดำริไว้ในเรื่องของการที่จะรักษาไว้นะครับซึ่งความสมดุลของธรรมชาตินะครับเราเองนะครับตระหนักดีในเรื่องนี้นะครับเราเองก็มีบทบาทสำคัญในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมที่จะมีส่วนร่วมนะครับในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับในความสมดุลที่จะก่อให้เกิดความสมดุลให้ไปด้วยกันได้นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยนะครับในวันที่13ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับก็จะมีการจัดพิธีใหญ่ที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชียสุวรรณภูมินะครับก็จะมีการดำเนินการของนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศมาร้อยดวงใจรวมกันนะครับปลูกต้นไม้แล้วก็มีการแปลอักษรที่จุดนั้นนะครับเพื่อที่จะรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับผมฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายวิทูลอยู่ทิมนี่ก็เป็นโอกาส2โอกาสด้วยกันนะครับโอกาสแรกก็เป็นการปลูกต้นไม้นะครับเพื่อน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับวันนี้เองเราปลูกต้นพยอมนะครับเป็นไม้มงคลนะครับเป็นโอกาสแรกก็คือเพื่อถวายกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับคือร้อยดวงใจนะครับนิคมอุตสาหกรรมไทยนะครับปลูกต้นไม้ตามรอยพ่อนะครับส่วนโอกาสที่2นะครับเราเป็นโอกาสที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับครบรอบ44ปีนะครับในวันที่13ธันวาคมนะครับ2559นะครับในโอกาสนี้ก็เลยถือโอกาสที่จะนำนะครับภาครัฐนะครับนำผู้นำชุมชนประชาชนนะครับร่วมกันปลูกต้นไม้นะครับเพื่อถวายในหลวงรัชกาลที่9ร่วมกันนะครับเพื่อเป็นการสมัครสมานสามัคคีนะครับแล้วก็เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นการลดก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้โลกร้อนนะครับในโอกาสนี้ก็มีภาครัฐและก็ประชาชนมาร่วมกันอย่างมากมายครับผมมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติมาปลูกต้นไม้ร่วมกับกนอและคณะในวันนี้ครับเราตอบแทนบุญคุณของในหลวงหรือพ่อหลวงของเราโดยการปลูกต้นไม้ในวันนี้ครับค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ภูมิใจที่ได้มาร่วมกิจกรรมตามรอยพ่อหลวงนะคะคืออยากจะตอบแทนท่านที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราทุกคนรักและเทิดทูนท่านเสมอมาค่ะและจะรักและเทิดทูนตลอดไปและจะทำตัวปฏิบัติตัวตามที่ท่านเคยมีพระราชดำรัสทุกอย่างที่ท่านเมตตาแต่
ต่อประชาชนชาวไทยอย่างพวกเราอยากจะมีชีวิตอย่างพอเพียงแล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมค่ะไหนก็มีถึงเสี้ยวหนึ่งที่พอ